สรชลบุรี FC กลับคืนสู่ทีมยักษ์ใหญ่บนไทยพรีเมียร์ลีกได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งโดยการผสมผสานของนักเตะไทยและชาวต่างชาติภายใต้ศาสตร์ลูกหนังแดนซามูไรはい、チョンブリ FC マネージャーの和田です。よろしくお願いします。มาซาฮิโร่วาดะผู้จัดการทีมชลบุรี FC เป็นชาวเมืองโกเบโดยกำเนิดอีกทั้งยังเป็นโค้ชให้กับสโมสรวีเซลโกเบทีมฟุตบอลในระดับเจลีกและด้วยความคุ้นเคยกับโค้ชวิทยาลาภกุลทำให้เขาตัดสินใจเดินทางมาพร้อมกับปรัชญาฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมพัฒนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งทะเลตะวันออกในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014あと神戸っていうのは山と海が本当に近くにあって非常に景色のいい、まあ、神戸は本当まず一つ悲しい出来事が、まあ、大きな地震が、ありましたでそこちょうどその時に、ヴィッセル神戸が、スタートをする日でした、まあ、そういうことからスタートをして本当に困難を乗り越えて、まあ、神戸っていうヴィッセル神戸は、今も、頑張ってるチームです、まあ、大学で、大学行ってて大学でサッカーをしてる時にまあ、松下から、誘いを受けて、まあ、それで、その社会人リーグでやろうと思いました当時はまだ J リーグが始まってなかったのでそういう企業の会社のクラブでみんな午前中は仕事に行ってで午後からトレーニング僕と一緒にはまず選手として一緒にやりましたで、まあ、あとはコーチとして、一緒にさせてもらいましたけどやっぱ三谷さん そのメンタル精神的な強さっていうのには驚きましたやっぱりヨーロッパでも、やられた方なんで、まあ、そういうのはやっぱそういう経験から彼が持ち合わせた、ものかなっていうふうには思いますけど成功したとは自分では思ってないです一生懸命ね選手としても、やれたっていうのは幸せでしたしやっぱプロとして J リーグがスタートしてその時に自分もプレーができたっていうのは本当に幸せだと思ってますだから我々よりもっと上の年代の人っていうのはやっぱ J リーグを経験できてないので、まあ、そういう面で本当に幸せだと思ってますあとはコーチとしてねこれから指導者として、もっともっといい経験をして、まあ、指導者としては成功したいなとจากประสบการณ์ที่เคยเป็นนักเตะในระดับเจลีกได้สร้างแนวทางการทำงานฟุตบอลซึ่งเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันที่สโมสรวีเซลโกเบแม้จะได้คุมทีมฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นก็ตามแต่ในความใฝ่ฝันของมาซาฮิโร่วาดะก็คือการได้ทำงานในต่างแดนโดยมีฟุตบอลแดนสยามเป็นจุดหมายแรกของการเดินทางมาโมโตโมโตずっとโค้ชをしてたりあとはフロントの仕事をしたりしてましたけどまあクラブから監督をまあ途中ですけどねシーズンの途中で本当に降格しそうな状況でもうぜひやってくれというふうに言われたのが最初でしたまあまず試合だけではなくてね練習もやっぱ 100% でやらせるっていうのが一番僕のスタイルですあとサッカーのスタイルについては当然僕も攻撃が大好きですまあただ攻撃だけではやっぱ勝ちにはつながっていかないと思ってます当然守備も大事で、まあ、その中で私が選手に常に伝えているのは全員で守備全員で攻撃っていう、まあ、そういうスタイルを作っていくことが一つの自分のスタイルもともとはこうやって海外にね監督をやれるそれだけでもすごいいい経験だともともとは思ってましたでもこうやってシーズンをこうやってきて今すごいチャンスがありますチョンブリ FC はやっぱり優勝を一つ取りたいなとมาตรฐานที่แตกต่างกันของเจลีกและไทยพรีเมียร์ลีกตลอดจนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตส่งผลให้มาซาฮิโร่วาดะเลือกปรับใช้ปรัชญาฟุตบอลให้เข้ากับทีมสโมสรชลบุรี FC จนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบแนวทางเฉพาะขุนพลฉลามชนซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจของนักสู้และไม่เคยย่อท้อจนเปรียบได้ดังจิตวิญญาณของนักรบซามูไรแห่งชนชาติญี่ปุ่น 100% 日本と同じサッカーを僕もやろうとはもともと思ってなかったですでやっぱ一人一人選手も特徴がありますしやっぱそういう特徴を活かせるサッカーをしたいとでもともとチョンブリ FC はやっぱ攻撃が非常に魅力的なチームだと思いましたでプラスそこにやっぱ組織的な守備っていうところをこのチームに伝えていければやっぱり良くなるとあとは一人一人の責任感っていう例えばボールを
奪われた相手に奪われたら責任持ってボールを取り返しに行く、だそういう姿勢を、毎日毎日選手には、伝えてきました。だやっぱ攻撃の選手は攻撃だけではなくてやっぱ守備にも貢献をしてチームを助けないといけないと思います。あとはやっぱ最後の最後まで諦めない姿勢がやっぱ終了間際に我々得点することが非常に多いです。だから常にネバーギブアップということを選手には伝えています。เกือบหนึ่งฤดูกาลที่ได้ทำงานร่วมกับนักเตะชาวไทยมาซาฮิโร่วาดะมองเห็นศักยภาพที่มีความแตกต่างจากนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นในอีกมุมหนึ่งแล้วเขาเองก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตฟุตบอลแบบไทยๆเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับจากนักเตะทุกคนทีมงานโค้ชรวมทั้งแฟนบอลด้วยน้ำใจไมตรีตลอดจนมิตรภาพที่ดีเสมอมามาโมโตโมโต一番こっちに来て感じたのはやっぱり時間のもう日本人はすごい時間を守ります。だからそこが少しこうタイの文化っていうのはまあいい意味で言えばまあゆっくりしてるなとのんきにしてるなと、でも悪い意味で言えばやっぱ時間を守るルーズっていうところがすごいこう自分の中で受け入れるのがなかなか難しかったです。まああと本当にタイの皆さんが本当にみんな優しいというか、まあそれは本当に私は助けてもらっている部分です。本当このチョンブレ FC のクラブのスタッフもみんな本当に私にも好意的でサポートをしてくれてるんで、いい仕事ができてると思ってます。มาซาฮิโร่วาดะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสทำงานให้กับสโมสรชั้นนำของเมืองไทยบนเวทีไทยพรีเมียร์ลีกภารกิจการนำสโมสรชลบุรี FC กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งอาจทำให้เขารู้สึกมีความสุขแต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่พอใจมากเท่าใดเมื่อเขาคาดหวังจะทำให้ฟุตบอลแห่งนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศどうなるもう本当 100% 自分が一生懸命できればそれが自分では成功だと思ってますし、成績だけで成功かどうかっていうのはちょっと僕はそこは判断できないです。だから僕が一番こう言われて嬉しいのはその成績いい順位ですねとかよりもいいチームですねっていうふうに言われるのが一番嬉しいです。その例えば2位とかね、1位とかよりもいいチームですねって言われる方が僕は嬉しいです。いやもう当然嬉しいです。まずこういう機会をね、僕にこういうチャンスをくれたっていうことだけでも、まあチョンブレ FC には感謝したいと思います。まあビタヤさんにも本当、まあ僕をねこうやって見て他のチームも誘ってくれればまた嬉しいことですし。ทั้งหมดนี้ก็คือปรัชญาลูกหนังซามูไรแห่งเมืองโกเบ มาซาฮิโร่วาดะที่ได้นำศาสตร์และศิลปะการสร้างทีมฟุตบอลให้มาประสบความสำเร็จตามแนวทางฟุตบอลญี่ปุ่นลีกอาชีพชั้นนำของเอเชียตรงสู่สโมสรชลบุรี FC สัปดาห์หน้าภารกิจหวนคืนรังของธนากรขำโคมะชัยนาคอนบิลชีวิตวันนี้ของอิทธิพลภูนทรัพย์เพื่อนตำรวจ FC เปิดใจโจเซอัลเวสบอร์จิสกับปฏิบัติการคืนความสุขในถิ่นมังกรไฟผมพันศิษย์วิชยาคูปและไทยพรีเมียร์ลีกเวิลด์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ